็มีหลายๆคนนะครับถามเข้ามานะครับเรื่องของที่ว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยฟ้องคุณลีน่าจังนะครับฟ้องคุณลีน่าจังเนี่ยว่าเออความคิดเห็นผมเป็นยังไงสมควรฟ้องไหมหรือว่ายังไงความคิดเห็นเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมต้องบอกก่อนอันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมพูดในฐานะความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวไม่ได้ก้าวร่วงหรือว่าอะไรซะแต่และก็ไม่ได้มีอคติกับใครด้วยแต่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองในแง่มุมของผมเองเท่านั้นในแง่มุมของผมเนี่ยผมคิดว่ากรมราชทัณฑ์นะครับกรมราชทัณฑ์ที่ดำเนินคดีเนี่ยเอาผิดกับคุณลีน่าจังเนี่ยผมว่าต้องเป็นแบบนั้นครับอยากให้เป็นแบบนั้นและสมควรที่จะเป็นแบบนั้นด้วยด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้ถ้าเกิดกรมราชทัณฑ์นิ่งเฉยและไม่ได้ดำเนินการอะไรเท่ากับกรมราชทัณฑ์ยอมรับนะครับในสิ่งที่คุณลีน่าจังพูดว่านะครับข้างในมีคุก VIP สามารถเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นได้สามารถเทรด Forex นะครับผ่านคุกได้ซึ่งมันก็จะส่งผลเสียหายให้กับกรมราชทัณฑ์ถูกต้องไหมครับและอย่างนึงมันก็เป็นการที่จะปรามหรือเป็นการที่เชือดไก่ให้ลิงดูง่ายๆคือเชือดไก่ให้ลิงดูว่าต่อไปเนี้ยเวลาที่คุณจะไปออกสื่อหรือคุณจะไปพูดอะไรนะครับในกระทบในหน่วยงานราชการไม่ใช่สักแต่พูดไม่อยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรก็ได้ถูกต้องไหมโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วโดนหน่วยงานราชการฟ้องมาเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนไปผมคิดว่านะครับการที่กรมราชทัณฑ์ทำแบบเนี้ยถูกต้องสำหรับผมนะถูกต้องแต่ก็อย่างที่บอกว่าภาวนาขอให้ทางกรมราชทัณฑ์เองไม่ได้เอาผิดคุณลีน่าจังถึงขั้นติดคุกติดตารางแต่เพียงแค่อาจจะฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็อย่างที่บอกว่าข้อหาหมิ่นประมาทข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแค่ปรับก็ได้ถูกต้องไหมก็คือเหมือนกับว่าแค่ปรับแค่ปรับพอนะครับแล้วก็ลงโทษสั่งสอนให้สำนึกแค่นั้นเองว่าเวลาที่จะทำอะไรเวลาที่จะพูดอะไรให้คิดก่อนนะครับคงไม่ได้เอาถึงขนาดติดคุกติดตารางแต่ที่กรมราชทัณฑ์ฟ้องแบบนี้เพื่ออะไรครับ1ก็คือรักษาภาพพจน์ของกรมราชทัณฑ์เองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดำเนินการคดีอะไรหรือไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเท่ากับกรมราชทัณฑ์ยอมรับว่าสิ่งที่คุณลีน่าจังพูดเป็นจริงและเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็คงไม่ดีกับกรมราชทัณฑ์เองถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือแจ้งความดำเนินคดีแต่ไม่ได้เอาถึงติดคุกติดตารางเพียงแค่ว่าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องนะครับศักดิ์ศรีปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหลังจากนั้นก็คงให้คุณลีน่าจังเข้าไปนะครับรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากนั้นก็คงตกลงเจรจานะครับหลังจากที่เจรจากันก็คงจะแค่เสียค่าปรับนะครับแล้วก็ขอโทษขอโพยอาจจะให้คุณลีน่าจังมาไลฟ์สดขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในแง่มุมที่ทำให้กรมราชทัณฑ์ดีอันนี้คือในมุมมองของผมคิดว่ากรมราชทัณฑ์ใช้วิธีแบบนี้คงไม่ได้เอาถึงกับดักว่าแจ้งความดำเนินคดีแล้วเอาติดคุกติดตารางเลยแต่เป็นการที่เหมือนกับสั่งสอนนะครับว่าเฮ้ยคุณจะพูดอะไรคุณจะอะไรออกมาคุณใช้สัมภาษณ์อะไรคุณจะพูดอะไรคุณต้องคิดก่อนคุณต้องมีหลักฐานในการเอาผิดอย่างกับที่ผมเคยพูดเสมอว่าวันนี้เรารู้นะครับเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยนะครับเราเห็นกับตาครับเราเห็นกับตาเลยว่ามันคือความจริงแต่ถ้าเราไม่มีหลักฐานมายืนยันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะอะไรครับมันไม่มีหลักฐานความจริงแต่ไม่มีหลักฐานมันก็คือไม่ใช่ความจริงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดอะไรหรือจะเราทำอะไรเนี่ยเรายิ่งอยู่ในโลกโซเชียลเราเป็นคนในโลกโซเชียลมีคนติดตามมีคนดูมีคนชมเราเนี่ยเวลาที่เราจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องคิดคำนึงถึงดีๆว่าสิ่งที่เราจะพูดไปกระทบใครหรือเปล่าไปกระทบหน่วยงานไหนหรือเปล่าไปทำให้ใครเสียหายหรือเปล่าไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเปล่าเพราะถ้าถามว่าทำให้คนอื่นเสียหายแล้วเขาใช้สิทธิทางกฎหมายเราก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรออกมาข้างในสื่อก็ต้องคิดดีๆก่อนครับถ้าไม่งั้นก็อย่าเป็นเหมือนกับคุณลีน่าจังก็วันนี้นะครับก็ภาวนานะครับขอให้ทางกรมราชทัณฑ์นะครับไม่ได้เอาผิดคุณลีน่าจังถึงขนาดติดคุกติดตารางแค่สั่งสอนและก็ทำการที่เจรจาตกลงกันแล้วก็ปรับกันไปแค่นั้นก็ผมอันนี้คือความคิดของผมอย่างที่ผมบอกก็ผมคิดว่าน่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับผม